ไม่เคยเลยค่ะมีแต่เข้าวัดตอนที่ไปทําบุญกับยายค่ะไปอย่างวันสําคัญวันวิสาขาบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่เคยคิดเลยนะคะแล้วตอนแรกที่หนูมาแรกๆอ่ะหนูก็คิดว่าเอ๊ะทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมในอายุตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกที่หนูไปนั่งไปกับยายไปวัดอย่างเงี้ยนะคะหนูก็นั่งฟังพระสวดแล้วบางทีพระให้พระธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็เด็กอะค่ะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟังก็ไม่เข้าใจค่ะแต่พอมาที่นี่หนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพระพุทธถ้าศาสนาของเราอะมันดีขนาดนี้เลยเหรอเราภูมิใจมากที่ได้เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคิดว่าเนี่ยถ้าศึกษาอย่างตั้งใจจริงๆอ่ะสามารถไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พี่เขาสอนนะคะคือว่าพี่เขาบอกว่าให้เราอ่ะมีสติใช่ไหมคะคือตอนแรกอ่ะหนูเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากแล้วมีเรื่องอะไรนิดอะไรหน่อยก็หงุดหงิดอะค่ะแต่พอมาที่นี่พี่อาจารย์อะไรเขาสอนนะคะเขาบอกว่าให้เราอ่ะรู้จักตนเองอยู่กับปัจจุบันให้เราคิดอะไรก็ให้เราพูดไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีความรู้สึกแบบว่าเอ้ยนะอารมณ์นี้หรอเรามีความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนหนูคือแบบโกรธก็คือโกรธแล้วก็แบบยาวยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็ปล่อยวางค่ะใช่ค่ะคือผ่านมา19ปีอะค่ะมีความรู้สึกแบบใช้ชีวิตแบบเฮ้ยทำไมถ้าเกิดว่าเรามาศึกษาพระธรรมตั้งแต่ตอนแรกเนี้ยเราจะมีจิตใจที่ดีกว่านี้ไหมอะค่ะคือเราอย่างหนูเนี่ยก็ไม่ได้แบบจะถึงขั้นที่มีสติตลอดเวลาเพราะหนูเพิ่งฝึกได้แค่7 วันนะคะแล้วก็มีความคิดไม่มีความคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยในตอนแรกแต่พอมาตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ย19 ปีอะมันผ่านไปแล้วอะมีความรู้สึกเสียดายอะค่ะถ้าเกิดเรามาเร็วกว่านี้อะสติเราอะอาจจะแบบใช้ในชีวิตได้อาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้อะค่ะเจอแล้วค่ะหนูกล่าวว่าหนูจะมานั่งวิปัสสนาเนี่ยค่ะคือหนูอะอยากเข้ามากเลยเพราะหนูเห็นโครงการนี้ตอนแรกหนูอะมีความรู้สึกเลยนะคะที่แบบอาจารย์บอกว่านักเรียนนักศึกษาต้องมาเข้านะคะหนูแบบเฮ้ยมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจความหมายไงคะแล้วพอมาปุ๊บ